ร้อนใจปัญหาแรกกันเลยนะคะเป็นคุณผู้หญิงถามเข้ามาค่ะคือมีพี่คนนึงที่เราเคารพมากเขาทำงานอยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าคนละฝ่ายค่ะเขาเป็นคนตลกเฮฮาใจดีและก็ใจบุญถือศีลด้วยแต่เขามีครอบครัวแล้วค่ะพี่เขาสนิทกับหัวหน้ารวมถึงเพื่อนร่วมงานของเรามากและช่วงหลังก็สนิทกับเราด้วยเหตุการณ์มีอยู่ว่าเราต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นทำให้ต้องยืมรถพี่เขาใช้บ่อยๆแต่หลังจากที่ยืมรถพี่เขาใช้ทุกครั้งพี่เขาก็จะจับมือเราครั้งแรกเราไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะเข้าใจว่ามือมาโดนโดยไม่ได้ตั้งใจแต่พอมาครั้งที่2 3 4ก็ยังโดนมือเราอีกทำให้เราเข้าใจได้ว่าเขาตั้งใจมากกว่าตอนนี้เขาเริ่มตามเราใน Facebook แชทและ WhatsApp ส่งข้อความมาทุกคืนด้วยค่ะรวมถึงตอนเช้าก็ยังซื้อของมาฝากอีกด้วยล่าสุดมาหาเราที่หน่วยงานมาหาที่โต๊ะและพูดคุยแสดงท่าทางทางกายเริ่มชี้โน่นชี้นี่จากนั้นก็จิ้มที่แขนเราสักพักก็เริ่มจับมือเราและก็บีบมือเราค่ะแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะพูดอะไรเนื่องจากเคารพพี่เขามากและที่สำคัญเราเชื่อใจว่าเขาเป็นคนดีไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้ได้นะคะคุณหมอคะเขาคิดอะไรกับเราใช่ไหมคะเราควรจะทำยังไงต่อดีคือในใจตอนนี้เริ่มไม่อยากจะเจอเขาแล้วค่ะแต่ก็ไม่อยากจะเสียความรู้สึกดีๆที่มีให้กับพี่เขานะคะฟังดูน้องที่เขียนจดหมายมาหาเราก็คงรู้สึกขัดแย้งในใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองทำอาจจะผิดศีลธรรมถ้าเกิดเลยเถิดไปเป็นแฟนเขาไปเป็นกิ๊กหรือแม้กระทั่งไปเป็นเมียน้อยเขาอย่างเงี้ยมันคงไม่ดีไงเขาก็ยังลังเลใจอยู่แต่ว่าก็เสียดายวันเวลาซึ่งมองว่าเป็นธรรมดานะครับแต่ความเสียดายอันนี้มันก็สามารถทำให้มันลดลงได้ถ้าเราตัดสินใจจริงๆว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราคงไม่เลือกผู้ชายคนนี้นะเราก็ต้องขอห่างออกไปหรือว่าทุกครั้งที่เขาเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานเนี่ยเราก็จะไม่ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนกับที่เคยผ่านมาแต่ถ้าทำงานมันยังคงจำเป็นต้องทำก็อันนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นซึ่งยากหน่อยแต่ต้องทำการกระทำของพี่ชายคนนี้ทำแบบนี้ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศไหมคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับเกี่ยวบางๆครับเพราะบางทีคล้ายๆบางคนมันก็เป็นพวกสนิทสนมนี่แหละแบบผมเจอน้องๆผู้หญิงว่าเอ้ยว่าไงเป็นภาษากายน่ารักนะอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของคนบางคนที่เราอาจจะทำไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดจริงเหรอคะโอเคคิดแต่เดียวยังไม่ได้คิดทำไมอ่ะคุกคามนี่มันฟังดูน่ากลัวนะแต่หมอคิดว่ายังไงก็แล้วแต่จะคุกคามไม่คุกคามแต่เอารัดเอาเปรียบแน่ครับถูกไหมครับเพราะว่าผู้หญิงไทยที่เราถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือเราจะไม่ให้มาแตะเนื้อต้องตัวโดยที่ไม่ใช่เป็นแฟนเป็นคู่รักกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบอยู่จริงๆการคุกคามนี่มันสามารถพูดได้ตั้งหลายแบบนะแม้กระทั่งว่าไม่แตะเนื้อต้องตัวแต่ว่าใช้วาจาหรือแม้กระทั่งใช้สายตาที่มองก็คือเป็นการลวนลามหรือคุกคามได้เหมือนกันอันนี้เริ่มมือไม้ถึงอันนี้ถือว่าเข้าข่ายได้เหมือนกันแต่เนื้อต้องตัวใช่แต่นี่ผู้หญิงจะดูเหมือนกับจะยินยอมนิดหน่อยไงมันก็เลยดูเหมือนกับไม่เรียกว่าการคุกคามตกอยู่ภายใต้ภาวะเกรงใจเพราะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ยังต้องอาศัยรถพี่เขาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะแล้วยังเป็นเพื่อนของนายอีกถ้าจะไปฟ้องนายเอานี่ซีกันทำไงเดี๋ยวจะโดนแอนตี้หรือเปล่างั้นอย่างนี้ทำยังไงจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีคะอันที่หนึ่งหมอว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดว่าลองปรึกษาเพื่อนก่อนเพื่อนที่สนิทสนมแล้วก็ไว้ใจได้หรือว่าเจ้านายหรือว่ารุ่นพี่ที่มีความเป็นกลางแล้วรับฟังเราพอสมควรแล้วแอบให้เขาสังเกตดูเพื่อต้องการให้คนคนนี้เป็นพยานให้เราถูกไหมครับไม่งั้นพอเราไปพูดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะโต้กลับมาว่าติดต่างไปหรือเปล่าคิดมากไปเองหรือเปล่าซึ่งในที่สุดเราก็จะกลายเป็นฝ่ายเสียหายทั้งที่จริงๆเราเองเป็นฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบใช่ไหมถูกกระทำแต่ว่าเรากลายเป็นฝ่ายที่ไปกุเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นคนแย่ไปซึ่งก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนที่สนิทที่เราเล่าให้ฟังเป็นพยานได้นะอาจจะแอบถ่ายคลิปไว้นิดนึงว่าเห็นท่าทีในตอนทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าที่นี่ถ่ายเก็บไว้เผื่อนะครับถ้าเรื่องมันยืดยาวนะแต่ถ้าเรื่องไม่ยืดยาวก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะเจรจาเขาจริงๆแล้วข้อความที่ส่งมาในมือถือเก็บไว้ก็สามารถเป็นหลักฐานช่วยได้นะครับเพราะเรื่องของคำพูดเรื่องอะไรเงี้ยมันรู้กันแล้วว่าเป็นคำพูดของคนทำงานด้วยกันพี่กับน้องหรือว่ามันเกินเลยอย่างนั้นคิดถึงนะจ๊ะหลับฝันดีนะจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มองว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเราหรอกอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมาปรับปรุงแก้ไขหรือว่ากระบวนการไหนจะมาช่วยปกป้องสิทธิเรานะท่าทีของเราต่างหากว่าเวลาที่เขาเขียนมาหาเราเนี่ยส่งข้อความส่ง SMS มาเนี่ยเราหวานตอบหรือเปล่าจริงเวลาผมจะจีบผู้หญิงถ้าเกิดส่งไป3 4อันนะมันตอบกลับมาคำเดียวกินข้าวยังนอนยังยัง
เราก็หมดกำลังใจแล้วนี่ครับหมอก็เลยบอกว่าที่คุณภูมิพูดมาเนี่ยถูกทุกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีการตอบสนองตอบโต้กลับมาเนี่ยหลายๆครั้งคนทำมันก็ไม่อยากทำอ่ะแต่นี่บางทีเราเองนะต้องฝากไว้ว่าบางทีเราก็ลืมตัวเล่นไปก็ดีนะทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาดูไนซ์น่ารักอบอุ่นเป็นคนใจบุญต่างหากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยอมที่จะเล่นไปกับเขาไงเขาก็คิดว่าเราเล่นด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็ผู้ชายเนี่ยพอใครเล่นด้วยก็ค่อยๆคืบคลานไปช้าๆช้าๆถ้าเกิดคนนี้ยอมให้กอดได้ยอมให้ชวนไปนู่นไปนี่ได้2ต่อ2เดี๋ยวก็ครั้งต่อไปก็มากกว่าเดิมใช่ก็คงจะต้องมากกว่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าถ้าเราตัดสินใจนะว่าเราเริ่มรู้ตัวทันเนี่ยอาจจะคุยกับเขาดีๆก่อนว่าเราอย่าทำอย่างนี้เลยมันคงไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยหนูก็เคารพนับถือพี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเลยกว่านี้ก็คงไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เขาติดต่อมาอีกเรื่อยๆหวานๆเราก็ต้องไม่หวานตอบละแต่ขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใจแข็งพอสมควรแต่หมอคิดว่าก็ต้องอดทนนะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ได้ขึ้นชื่อว่าแย่งของใครเราก็ควรต้องทำของอย่างนี้ฝ่ายเดียวยังไงตบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการวางตัวของตัวผู้หญิงเองด้วยนะคะฟังดูแล้วเป็นวิธีที่ถนอมน้ำใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียความรู้สึกด้วยครับ